NFL เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่4นะครับก็จะแข่งเหมือนเดิมช่วงเที่ยงคืนวันนี้ไปจนถึงสายๆของวันจันทร์นะครับคู่พรีวิวเป็นคู่ถ่ายทอดสดตอน 7:20 นก่อนเป็นศึกของ Buffalo Bills ที่จะไปเยือน Baltimore Ravens ฟอร์มที่ผ่านมานั้น Bills ชนะ3เกมรวดสู้ตามต่อได้2เสีย1ส่วนทาง Ravens เนี่ยผลงานจริงและสู้ตามต่อได้1แล้วก็เสีย2 Bills นั้นเพิ่งจะถล่ม Jacksonville Jaguars นะครับ47-10เมื่อวันอังคารกินแต้มที่ลบ 4.5 ไปควอเตอร์แบ็กจอร์จเลนฟอร์มร้อนเลยนะครับขนาดเล่นไม่จบเกมนะก็เพราะว่าเกมมันขาดก็เลยเปลี่ยนตัวออกมาคว้าไป263หลา4ทัชดาวน์ครับแล้วเกมวิ่งเนี่ยก็ทำได้2สกอร์ด้วยกันส่วนบอลติมอร์เองก็บุกไปเฉือนดัลลัสคาวบอย28-25ชนะและกินแต้มผลแรกของฤดูกาลนะครับพวกเขาเหนือกว่าอยู่ที่1แต้มก่อนเกมเรเวนนั้นวิ่งไป3ทัชดาวน์274หลาแล้วก็นำไปขาด28-6ตอนที่เหลือเวลา9นาทีนะครับแนวโน้มสำคัญเนี่ยมันดูเอ็นไปทาง Ravens ตรงเรื่องของควอเตอร์แบ็คลามาแจ็คสันเขาเนี่ยเวลาที่เป็นรองคู่แข่งหรือต่อไม่เกิน3แต้มพูดง่ายๆคือเกมสูสีแจ็คสันเนี่ยจะกินแต้มได้ถึง17ใน19ครั้งเลยนะครับสถิติตรงนี้มันจะคล้ายๆกับแพทริกมาโฮมอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยผมยังเชื่อในเรื่องของบัฟฟาโลนะเพราะเกมบุกบัฟฟาโลในฤดูกาลนี้ดูจัดจ้านมากต่อให้หักค่าเฉลี่ยตอนที่ไปปราบใส่ทางแจ็กกัวก็เถอะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ทุบมายอามี่ดอลฟินส์ในช่วงแรกได้อย่างชัดเจนพอสมควรเลยแล้วเกมวิ่งของพวกเขาเองนะครับซึ่งอาจจะสำคัญช้าที่จะถึงเนี่ยเพราะว่าเจมส์คุกนั้นกำลังฟอร์มดีแล้วก็เรื่องของแรงลมมันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ถึงได้บอกว่าเกมวิ่งมันก็น่าที่จะมีบทบาทเนื่องจากว่าเขาพยากรณ์ว่าลมมันอาจจะแรงประมาณเป็น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นจะได้เลยนะการป้องกันเรเวนเนี่ยเหมือนจะหยุดวิ่งดีถ้าดูสถิติเพราะว่าเรเวนนั้นเจอเพียงแค่เรดเดอร์เจอแค่คาวบอยซึ่งเป็นทีมที่วิ่งไม่ค่อยเดียวเรื่องแล้วก็พวกเขาเองยังเสียแต้มนะครับเวลาที่ไปเจอกับเรดเดอร์26แต้มแล้วก็ไปเสียคาวบอย21คะแนนในควอเตอร์สุดท้ายอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางฝากของทีมรับของ Buffalo Bills เองเนี่ยผมก็มองว่าแข็งแกร่งแม้ว่าพวกเขาเองอาจจะเหมือนกับเสียเปรียบเรื่องความสดเพราะว่าเล่นในช่วง Monday Night Football มานะครับแล้วก็ต้องเล่นเกมเยือนด้วยแต่ก็ยังเชื่อว่า Buffalo Bills มีดีพอที่จะสู้กับ Baltimore Ravens อาจจะบุกชนะได้ด้วยซ้ำไปส่วนคู่เที่ยงคืนนะครับก็ถ่ายทอดสดเหมือนกัน Minnesota Vikings เยือน Green Bay Packers ทาง Vikings นะทั้งชนะและกินแต้มมา3เกมรวดส่วน Packers เองนั้นชนะแล้วก็กินแต้มเท่ากันคือได้2เสีย1โดยทีมรับของ Vikings ภายใต้ Brian Flores นั้นถือว่าตอนนี้อยู่ระดับท็อป2ของลีกเลยนะครับแล้วก็ศักยภาพป้องกันความป้องกันวิ่งเหนียวแน่นมาเจอกับทางแจ็คกูอาจเจอกับทางแพ็คเกอร์ซึ่งได้จอร์แดนเลิฟหายเจ็บกลับมาเลิฟเนี่ยจะมีทีมรับคอยสนับสนุนเหมือนกันแต่ทีมรับแพ็คเกอร์ไม่ถึงกันเหนียวมากอยู่อันดับที่12นะครับคืออยู่ครึ่งบนส่วนจอร์แดนเลิฟเนี่ยผมมองว่าแกก็ยังไม่ได้เต็ม 100% อาจจะต้องใส่เครื่องป้องกันขาวไว้แล้วไวกิ้งเซงนะครับทีมรับดีไม่พอควอเตอร์แบ็คแซมดาโนนี่ถือว่ากลับมาแจ้งเกิดอีกรอบนึงเลยเล่นในระบบโค้ชเควินโอคอนเนลได้อย่างดีแล้วโอคอนเนลเนี่ยเวลาพาทีมไปแข่งนอกบ้านเนี่ย17เกมหลังชนะ10แพ้แค่7นะครับดังนั้นนี่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่น่าลุ้นเหมือนกันมองว่าไวกิ้งส์มีดีพอที่จะบุกมาสู้กับแพ็คเกอร์เผลอๆอาจจะชนะเช่นเดียวกันแล้วก็คู่ที่เหลือนะครับที่ชอบเนี่ยถ้าคุณชอบโบต่อเนี่ยผมมองว่าเบงกอลที่ลบ 4.5 ฮิวสตันเท็กซันที่ลบ 5แล้วก็พิตสเบิร์กสตีลเลอร์ที่ลบ 2นี่น่าสนใจน่าจะเป็นทีมที่ได้ลุ้นส่วนทีมที่ราคาเสมอเนี่ยผมเอ็นไปทาง Philadelphia Eagles นะในการที่จะไปยืนแทนBay Buccaneersแล้วทีมที่ดูว่าเป็นฟุตบอลรองเนี่ย LA Rams สัปดาห์นี้ที่มี3คะแนนในมือก็ชอบ LA Rams แม้จะมีปัญหาตัวเจ็บส่วนคู่ที่3คืออะไรและท่านอาจจะอยากลุ้นด้วยผมมองไปที่ Arizona Cardinals นะครับว่าจะดับซ่า Washington Commanders ที่4คะแนนได้สำเร็จนั่นคือความเห็นเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มทายซอน VIP ครับ